เข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยเราไม่แหละเออมึงเข้าไปให้หลอกตายเลยเข้าไปเลยไอ้เหี้ยต้องแบบเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงสติดึงสติสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้มารีวิวอยู่กับพีท็อปยิมอยู่กับพีท็อปยิมพีท็อปยิมแล้วก็จะรีวิวรายการเยี่ยวเพลงน้องอะไรตะกี้ที่มึงร้องซองเบิร์กอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาของสองเราจะเป็นไปได้ก็ขอได้เข้ามาเพื่อกดดันมันต้องแบบโมโหมากกดดันไม่ต้องแบบต้องกดดันแบบโมโหนี่กดดันจริงนี่คือรายการอะไรอ๋อเป็นรายการรีวิวหนังนะครับดูเด็กเผ็ดมัมเผ็ดมัมแซ่บมากนะฮะแล้วก็อยากด้วยนะฮะวันนี้มารีวิวเรื่องแอนน้าไอเบลมีความเป็นเครือญาตินะหนังเรื่องนี้เพราะว่าแอนเป็นน้าของเบลเป็นหนังเกี่ยวกับเครือญาติหน่อยคนในตระกูลหนังครอบครัวเกี่ยวกับลุงแอนกับเบลเขาเป็นน้ากันเป็นน้าหลานกันแล้วชื่อภาพ creation นี่คือการกำเนิดเด็กของไอเบลคิดว่านมข้นใน creation ไม่ใช่มีรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในบ้านผีสิงบ้านผีสิงมันน่ากลัวมากเขาบิ้วอ่ะตื่นเต้นแล้วก็เนื้อเรื่องก็โอเคไม่แย่ไม่เหมือนภาคแรกที่ดูมาภาคแรกไม่ไหวมากเลยภาคแรกไม่ไหวไม่ผ่านภาคนี้ดีแนะนำให้ไปดูด้วยเรื่องนี้แอนนาเบลภาค2ครับชอบออนเทเลอร์ยังรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันผีเหี้ยแล้วมันยังแซ่บมันอยู่เลยไอ้เหี้ยอะไรไม่น่าดูตอนนั้นเราทำนอนหนังนิวใช่แล้วเราก็พูดกันถึงทีเซอร์ตัวแรกซื้อไม่ซื้อไงซื้อไม่ซื้อเราก็การันตีกัน3คนเลยไม่ซื้อวันนี้เป็นไงไอ้เหี้ยกับคำพูดเพราะว่าพอไปดูนะทั้งเรื่องปุ๊บเออเนี่ยมันสนุกดีแต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องนึงคือนี่คือหนังผีครึ่งเรื่องหลังพี่จะเริ่มรู้สึกกูไม่ค่อยกลัวผีนะครับแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่ดีนะมันกลายเป็นเหมือนสนุกไปอ่ะครึ่งเรื่องหลังมันไม่ได้อารมณ์หลอนแล้วอ่ะแต่โดยรวมแล้วพี่โอเคได้ชอบอยู่ชอบเรื่องนี้เป็นหนังผีที่พูดง่ายๆว่ามันเป็นหนังผีแอคชั่นอ่ะทั้งเรื่องประมาณ 80% ของเรื่องนี่ก็คือแบบเป็นซีนที่ว่าบิ้วอย่างเดียวหลายๆโมเมนต์กูจะเป็นอย่างเงี้ยเข้าไปทำไมวะเขาบอกอยู่แล้วว่าห้ามไปอะไรอย่างงี้มันก็เข้าไปโดนหลอกมึงก็เข้าไปอีกที่เข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยอารมณ์นี่แหละมึงเข้าไปให้หลอกตายเลยเข้าไปเลยมีอารมณ์โมเมนต์อย่างนี้เยอะมากในเรื่องนี้คือมันเด็กไงมันเด็กอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็คือสนุกผลลัพธ์ออกมาแล้วมันสนุกประเด็นของเรื่องนี้คือมันสวยอ่ะแล้วมันถ่ายดีจังหวะอะไรเขาดีพวกกับคนเนี้ยจังหวะผีเขาโอเคนะเก่งอ่ะจังหวะผีเขาดีอ่ะเก่งเหมือนกับจอร์แดนเพียวมันก็จังหวะพวกคัมพวกเทเลอร์พวกอะไรมันก็จะดีใช่ไหมแต่คนละแบบกันใช่ไอคนเนี้ยไม่เขาจังหวะได้คือทำหนังผีเก่งคนนี้รู้เลยว่าคือทำแบบทำซีนผีเก่งบางทีง่ายๆเลยไม่ได้มีเหี้ยอะไรมึงก็ทำให้มันน่ากลัวได้ถ้าใครดูชาแนลของเขาเนี่ยมันก็จะเคยเห็นแหละมุกอ่ะเราไม่พูดถึงมุกที่ซ้ำละกันแต่ว่าพอมาอยู่ในโมเมนต์หนังใหญ่เนี่ยหลายๆคำก็ยังใช้ได้อ่ะยังใช้ได้อยู่อยากจะบอกว่าตัวละครที่กูชอบที่สุดคือตัวละครพี่หญิงผมตั้งน้องลู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 วิลสันพอไอ้คนแรกอ่ะเหมือนหลุดไปแล้วพอมาเป็นคนนี้สนุกดีสนุกนะแต่ไม่ได้หลอนแล้วแต่สนุกดีเรื่องนี้สนุกใช่คำว่าสนุกไม่ได้หลอนนะถามว่ามีคนถามว่ามีตุ้งแช่ไหมพี่มีตุ้งแช่มีมันมีแต่ว่าอยู่ที่วิธีการใช้ใช่แล้วมันใช้ไม่น่าเกลียดมากเสียงไม่ได้แสบหูขนาดนั้นแต่ความตกใจมันมีอยู่แล้วคนเราใช่ไหมเป็นประตูบ้างปึ้งทีนึงมันตกใจบ้างนะถ้าใครอยากดูหนังผีสัปดาห์นี้แนะนำเลยเรื่องนี้สามคนการันตีได้ว่าสนุกสนุกแน่นอนรับรองได้รับรองโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปสปอยแล้วนะครับก่อนอื่นต้องไปฟังเสียงพี่อาร์มกันก่อนเลยแล้วกันหล่อไหมหล่อโคตรเฮียพี่ผมสุดยอดสองสามีภรรยาช่างทำตุ๊กตาได้สูญเสียลูกสาวสุดที่รักไปหลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจเปิดบ้านให้เป็นที่พักพิงของเหล่าเด็กกำพร้ากับแม่ชีคนหนึ่งและนั่น
ก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งตำนานความหลอนของตุ๊กตาผีอันนาเบลก็เป็นได้มาเนื้อเรื่องภาคนี้พูดงงไปเด็กว่าทำอะไรวันคืนวันดีคืนดีไม่เงินขึ้นมาบี้หน้าตัวเองเลยวอมเรื่องนี้มันเป็นภาคพีโคพีโคของแอนนาเบลแล้วมันก็เป็นพีโคของคอนเจอริงแล้วก็ก่อนไปอีกเนี่ยหลังจากจบเรื่องนี้ไปดูคอนเจอริงได้คือเรื่องกำเนิดคอนเจอริงมันจะเหมือนยุคปัจจุบันใช่ๆต่อกันยาวๆนิดนึงใช่ระยะเวลานิดนึงเนื้อเรื่องภาคนี้ก็จะเกี่ยวกับครอบครัวของครูหนึ่งที่เป็นช่างทำตุ๊กตาช่างทำตุ๊กตาชื่อครอบครัวมาร์กิ้งนะทั้งหมดเขาก็ทำตุ๊กตาจนอยู่วันหนึ่งลูกของเขาเนี่ยอุบัติเหตุชอบอย่างนึงอุบัติเหตุตั้งแต่แรกเลยมันเป็นอะไรที่ง่ายๆนะว่าเด็กจะวิ่งมาช่วยเก็บน็อตให้อะไรเงี้ยเออแล้วก็เออออกไปซีนง่ายนะพี่จะบอกเลยว่าซีนนั่นถ่ายง่ายนะเขาใช้จังหวะตัดพ่วงกับคนเนี้ยชอบใช้จังหวะตัดกับมุมกล้องอย่างเช่นตอนน้องผมบ๊อบลงลิฟต์อันนั่นเขาเหมือนกับเซตลิฟต์นี่สองสามอันไม่แน่ใจนะแต่ว่าประมาณนั้นเซตลิฟต์แยกมีลิฟต์อันนึงที่ตั้งเป็นแนวนอนเอาไว้มันจะมีฉากที่น้องเขาปีนอันนั้นคือน้องเขาไม่ได้ปีนนะตอนถ่ายน้องเขาคลานนึกออกไหมคนเนี้ยเขามีเทคนิคเลยพวกนี้เยอะเนี่ยเขามีการปั้นเยอะเขามีปั้นให้มันสวยให้มันดูดีก็คือช่วงแรกๆเนี่ยน้องก็เลยประสบอุบัติเหตุรถชนชอบอย่างนึงคือมันเป็นเมืองแบบเมืองที่ไม่มีรถอ่ะการเข้าโดนรถชนเออกูชอบความบังเอิญเออนึกออกไหมมันเป็นความบังเอิญอย่างนึงที่มันสามารถเกิดขึ้นได้นะในเขาเรียกอะไรชนบทที่อะไรก็ตามมันก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ครอบครัวก็เขาเรียกว่าเกิดความรับไม่ได้เศร้าพ่อกับแม่อะไรเงี้ยรับไม่ได้พูดไปถึงเรื่องหลักเรื่องกันตัวเมนหลักเลยมันพูดมาตั้งแต่ในเทเลอร์แล้วใช่แต่พี่ไม่ดูนะมันรู้สึกสนุกมากพี่ดูเทเลอร์พี่เลยเอาไอ้เหี้ยมึงสปอยกูแล้วนี่หว่าจะบอกเลยว่ามันสปอยตั้งแต่เทเลอร์แล้วคือว่าครอบครัวเรารับไม่ได้เราก็เลยให้วิญญาณเนี่ยมาอยู่ในสิ่งในร่างตุ๊กตานี้เพื่อที่ขอได้เห็นหน้าลูกอีกครั้งนึงแต่ตอนแรกมันก็คิดว่าคือลูกทำมาทำมาแล้วมันไม่ใช่เออมันคือปีศาจอะไรสักอย่างเออมึงคิดว่านี่ไม่ใช่ลูกกูหรอกอะไรนี้เออนั่นแหละพอเข้ามาอยู่ก็เลยเกิดเขาเรียกว่ามันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆพอมาอยู่ก็ค่อยๆแบบพลังอำนาจมากขึ้น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 จนเวลาผ่านไปแล้วไอ้นี่ก็เงียบไปเพราะว่ามันเอาหลวงพ่อมาแล้วก็จับเสกไว้เออแบบประมาณว่าผนึกเอาไว้ปิดไว้ขังไว้ในห้องโดยมีไบเบิลอะไรก็ทำแบบไว้ไว้เออเอาไว้ก็คือเขากลัวว่าเออจะไม่เขาเรียกว่าจะไปทำร้ายคนอื่นไงก็เลยขังไว้ห้องนี้ต้องบอกก่อนว่านี่คือไทม์ไลน์ความจริงแล้วไม่ใช่ไทม์ไลน์ในหนังนะในหนังตอนแรกก็ไม่ได้บอกเลยใช่จะบอกเฉยๆว่าเนี่ยเนื้อเรื่องหลักๆคือแค่นี้เพราะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงแต่ซีนแอคชั่นแล้วเพราะมันมีแค่นี้พอขังไว้ปุ๊บคนนี้ก็คือเอาเด็กกำพร้ามาก็มีพวกแม่มาแล้วเขาเรียกแม่ชีอะไรนี่พามาคืนอะคืนมันก็ทำพลาดนะตรงที่ว่ามันไปพาเด็กพวกนี้มามันก็เหมือนกับไอ้วิญญาณอะไรเงี้ยมันก็ต้องการคนเด็กอยู่แล้วมันต้องการมนุษย์อ่ะนึกว่าต้องการวิญญาณเด็กอยู่แล้วเด็กมาแล้วเด็กมาเราก็จะได้รู้จักกับคาแรคเตอร์ของน้องคนนึงชื่อเจนนิสก็คือเด็กแบบขาเป๋ขาเป๋ขาเป๋กับเพื่อนรักของเขาเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันคนนี้เขาจะเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าสองคนนี้อยากได้บ้านหลังเดียวกันถ้ามีคนรับฉันไปก็ต้องรับเธอไปด้วยประมาณนั้นต้องอยู่บ้านเขารักกันมากเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยก็คือเหมือนกับไลฟ์สไตล์เหมือนกันคนเด็กโตกันอายุห่างกันเด็กโตจริงๆมีเด็กอีกสองคนที่แบบว่าถูกลืมๆไปหน่อยไอเด็กดำๆอ่ะถูกลืมๆไปหน่อยบทไม่ค่อยมีคราวนี้ก็เลยพวกนั้นก็อยู่กันเองอะไรนี้ไอ้สองคนนี้ก็ไปอยู่กันสองคนอยู่กันสองคนมีห้องของตัวเองพี่ชอบอย่างหนึ่งคือเขาเก็บแม่เป็นปริศนานิดนึงทั้งเรื่องเลยก็คือเหมือนกับป่วยหน้าเป็นรอยแผลตอนแรกใส่หน้ากากไว้นะใช่เขาใส่หน้ากากไว้แล้วมันหลอนดีทั้งที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรคือตัวละครตัวเนี้ยไม่ได้มีอะไรเลยเขาจั่วไว้ให้มันเป็นมิสซิลี่ไงเป็นปริศนาว่ามันคิดไปจั่วแบบเนี้ยมันได้หลอนๆนิดด้วยนะใช่มันแอบร้อนๆด้วยมันเบนความสนใจไปทางนั้นได้อีกนิดนึงถูกต้องคือมันจะอารมณ์เหมือนกับคิดให้เราคิดว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเกิดขึ้นในห้องนี้มันไม่เห็นแม่นี่ชัดๆเลยแม่งอยู่ในบ้านนี่อะไรอย่างแม่งนอนอยู่ในห้อง
วันๆสั่นแต่กระดิ่งยิ่งๆมันจะมีแบบเปิดเข้าไปดูโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงมันน่ากลัวมึงมารู้จริงๆเขาไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรเขาแค่บอกเออเจ็บไปเหี้ยนอนคนปกติแล้วเฉยๆเจ็บหน้าแล้วก็นอนอยู่ในห้องอันนี้ก็อันนี้โอเคใช้ได้ชอบเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นประสบการณ์ตอนกลางคืนตัวมันตั้งแต่แรกเลยก็คือน้องเขาชื่อบีจะบอกว่าบีคนที่ตายไปนะเขาชอบเล่นเกมซ่อนหาเขาจะเอากระดาษที่อะไรเล่นกับพ่อเขาหยอกตั้งแต่แรกเลยไฟมีใช่เขาจะเขียนไว้ไฟมีแล้วก็เล่นกับพ่อเขาพ่อเขาอยู่ในโรงนาที่อะไรก็ต่อตามหาไปเล่นกันอะไรเงี้ยช่วงแรกๆนี่ก็เหมือนกันน่ากลัวก็หลอกอีกแล้วนี่คือการหลอกด้วยหลอกให้เราคิดว่าจะมีอะไรสุดท้ายไม่ได้มีอะไรพ่อเล่นกับเด็กเฉยๆเงี้ยกลับมาตอนปัจจุบันก็คือไอ้พวกเด็กพวกเนี้ยก็เห็นแล้วมีการเล่นกระดาษอยู่ดีแม่งกระดาษโผล่มามันเหมือนกับประมาณว่าวิญญาณที่มาสิงแอนนาเบลเนี่ยสิงตุ๊กตาเนี่ยก็คือได้รับเอาความคิดอะไรของน้องบีที่ไปด้วยอารมณ์นั้นก็คือเหมือนกับจะพยายามจะเป็นเด็กพวกเนี้ยก็เลยใช้นิสัยการเล่นแบบเดียวกันไอ้น้องนั้นก็อยากรู้เรื่องไอ้น้องเจนิสขาที่อะไรแต่ก็ตามไปอย่างที่พี่ท็อปว่าไปกูก็บอกไงก็เข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยเนี่ยมึงเข้าไปเลยเด็กเข้าไปโดนหลอกตายไปเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นการบิ้วฉากบิ้ววิ้วจำได้มีผ้าปิดไว้ไอ้เหี้ยนะครับเคตรงครัวมากเลยไอ้ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่บิวค่อนข้างเยอะให้คนกลัวเปิดปั๊บแล้วก็เปิดอยู่กับประตูพักนึงนี่แหละโยนผ้าเข้าไปพี่กำกับคนนี้เขารู้จักวิธีการคราฟการคราฟคือทำยังไงง่ายๆเลยเอาผ้าไปนั่งไว้ปล่อยให้เราสงสัยไงสักพักนึงไอ้เหี้ยมันลงมาเดินเขาจะชอบเห็นอย่างเงี้ยเขาจะไม่ไปตัดจับที่ผีตรงๆนะเขาจะเล่นที่ตัวหลักนี่แหละแต่ให้ผ้าหลังเล่นค่อยๆขึ้นยืนใช่มีจังหวะนึงตรงเนี้ยก่อนจะออกไปคือไอ้ตัวน้องผู้หญิงเนี่ยดึงผ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีจริงๆมันเป็นมุกในชาแนลเขาแหละแต่ว่าเออมันจังหวะมันก็ได้อยู่นะใช่แล้วน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือแบบโดนหลอกโดนหลอกบ่อยๆจนเกิดการครั้งหนึ่งที่แบบหลอกหนักสักเขาจะจั่วไว้แล้วว่าบ้านหลังเนี้ยคนขาไม่ดีก็สามารถขึ้นได้ก็คือมันเป็นเก้าอี้ลิฟต์มีจังหวะนึงไปเล่นกับเก้าอี้เนี่ยก็คือไปนั่งเก้าอี้แล้วก็ไม่ติดไอ้เชี่ยแม่งก็ลงไปคันนี้พอติดก็ลงช้าๆตื้นแม่งทุกคนแอบขับในโรงผมขับสีวีวีไม่ช้าเลยผีบางเร็วมากมีการเหมือนกดผีคนที่อะไรทุกอย่างมีไหลกลับขึ้นมาได้ไหลกลับมีไหลกลับขึ้นมาไอ้เหี้ยเกาะเสาแทนคือพวกกับคนนี้แม่งขยี้เก่งอ่ะขยี้เก่งแบบทำให้เราแบบไอ้เหี้ยมึงจะขยับขึ้นมาทำไมมึงลงไปข้างล่างก็รอดแล้วคนเราดูหนังผีอ่ะมันจะมีว่าเอ้ยแม่งไอ้เหี้ยมึงทำไมมึงโง่จังวะคือถ้ามันไม่โง่มันจะไม่เกิดเรื่องแบบเนี้ยมันจะไม่มีการขยี้เกิดขึ้นถูกไหมนึกภาพว่าไอ้น้องคนเนี้ยเชื่อฟังผู้ใหญ่เว้ยอ๋อไม่ให้เปิดใช่ไหมอ๋อไม่เปิดจะจบขึ้นเครดิตคือนึกสภาพอ๋อไม่เปิดโอเคจบปึ้งไม่จบเลยขึ้นเครดิตหนังเรื่องนี้ต้องดูอย่างนี้คือจุดประสงค์ของเขามันคือความเอนเตอร์เทนเขาชัดเจนมากเขาอยากจะขยี้ให้เรารู้สึกแบบเอนเตอร์เทนแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราจะหาเหตุผลว่าเออมันขยี้มึงโอ๊ยมึงไม่สมเหตุสมผลแบบมึงจะดูทำไมนักหนาถูกต้องแต่เขาเลือกใช้เด็กมันเลยดูสร้างความไม่เซนส์ได้บ้างมันไม่น่าเกลียดมากสำหรับพี่นะเรื่องสภาพว่าเป็นคนแบบโตๆแล้วแล้วมาทำอะไรโง่ๆอีกพอโยนที่อะไรก็ลงก้มลงไปดูอีกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแบบหาเรื่องน่ากลัวหาเรื่องตายอ่ะอะไรงี้มันก็น่าหงุดหงิดแต่นี่มันเด็กพอเข้าใจบ้างแล้วคราวนี้เนื้อเรื่องก็คือน้องคนนี้นี่มันซีกูนั่งขำก็คือขึ้นลิฟต์มานี่แหละพอขึ้นลิฟต์มาปุ๊บนี่แม่งโดนคือผีมันจะมาไงว่านั่งแบบไม่ออกสักทีเหี้ยแม่งลอยขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยอารมณ์มันดีตัวแต่เครื่องแก๊สเนี่ยหายไปเลยตกนะตกเลยน่าคือปกติขาก็ไม่ดีแล้วตอนนี้หักไปมั้งเอาง่ายคือเดินไม่ได้เลยคราวนี้น้องคนนี้ก็เกิดความคิดที่ว่าไม่อยากอยู่แล้วไอ้เรื่องมันหนักไม่อยากอยู่แล้วอะไรงี้มันจะมีอยู่ซีนนึงที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันก็คือซีนแบบกลางวันแฉกเลยนั่งอยู่รถกลางวันแฉกหน้าบ้านด้วยอยู่ดีแม่งมีคนมาลุ้นรถเข้าไปในโรงนาแล้วโคตรกลัวเลยพอเข้าไปในโรงนาปุ๊บเนี่ยมุดไปเออไปแคร์พอมุดไปอยู่ข้างในเจอแม่งคานไปอุ้ยคานเนี่ยจะบอกว่าเป็นซีนที่กูชอบที่สุดในเรื่องเลยไอซีนเนี่ยมันน่ากลัวดิเนี่ยทุกอย่างมันเล่นเหมือนสนุกของเขาแม่งถูกหยิบจับมาเล่นหมดเลยเดี๋ยวมีรถขึ้นไปนู่นเดี๋ยวมีห้องอะไรห้องเก็บของห้องเยี่ยอะไรสามารถเข้าไปได้อะไรนี่จั่วไว้หมดแล้วตั้งแต่แรกซึ่งใช้ได้เก่งเรื่องเนี้ยตรงเนี้ยก็เลยโดนปีศาจด้วยอ่ะอ้วกแสงเหมือนแบบเข้าสิงพอเข้าสิงเท่านั้นแหละเรื่องส่วนใหญ่ก็จะมาที่น้องคนข้างๆน้องลูลูเหมือนเนี่ยพี่จะบอกก็เหมือนเปลี่ยนคนแหละใช่เหมือนเปลี่ยนคนน้องลูลูเนี่ยอารมณ์คือเข้าห่วงเพื่อนจะเอาตุ๊กตานี่ไปทิ้งเอาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพ่อมันครับ
พ่อมันรู้แล้วเพราะว่าอีน้องลูลูเนี่ยบอกพ่อว่าอีน้องขาไม่ดีอ่ะไปเปิดห้องแม่งก็รีบเดินเข้าห้องครัวเลยไปแล้วไปเจอแม่งเชยมากอ๋อเป็นซีพ่อแต่นี่หลังแล้วนะอันนี้หลังแล้วตอนหลังแล้วตอนหลังแล้วเนี่ยตอนหลังอีกเนี่ยนี่ก็คือว่าน้องไอ้เนี่ยบอกกับใครก็ไม่ใครเชื่ออันนี้แล้วแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยประสบปัญหานี้มาเยอะแล้วมันจะมีน้องอีก2คนที่โตๆหน่อยก็คือแม่งกำลังแม่งเล่นเหี้ยอะไรเล่นโอ้อยากพี่เจอมากเลย2คนกำลังนั่งเล่นผีผมมันอยู่มันเล่นแซวไอ้ตัวนี่เว้ยคุณนายที่หน่อยในห้องนอนคือมาอยู่บ้านเค้าแล้วมีแซววิ่งโคตรเหี้ยอะไรมึงเนี่ยมันเป็นเด็กที่ก็รักกวนตีนหน่อยอ้อล้อเออออล้อก็รอมาเล่นสักพักก็เลยโดนเล่นมันขยี้นะกูชอบเหมือนกันที่แบบว่ามึงนอนมาเดินนอนโดนไอ้เหี้ยกูอ่ะกูกินหลอนดีนะหลอนดีอันนี้ก็ไม่รู้ผีอะไรนะนี่เข้าใจอันนี้ไม่รู้อ๋อเป็นผีเป็นผีไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้ที่เป็นตัวประหลาดเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะแปลงกายต่อเมื่อแบบถ้าคนกลัวอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเออที่เหมือนกันเพราะมันจะมีฉากนึงที่เห็นหน้าตัวปีศาจอ่ะที่มันจะเป็นตัวดำแล้วมีเขาที่มันเป็นตัวเนี้ยเหมือนตัวหลักน้องอีน้องลูกๆเป็นคนบอกเองบอกว่าถ้าใครกลัวอะไรอ่ะมันจะมาแบบนั้นแหละมันเลยอธิบายรูปลักษณ์ไม่ได้ว่าเป็นยังไงแสดงว่าไอ้น้องผู้ใหญ่มันจะมีน้องตัวนึงกลัวหุ่นไล่กาก็จะเป็นหุ่นไล่กานิดหน่อยตอนแรกผมแบบคิดว่าหุ่นไล่กาเนี่ยมันเป็นผีตัวใหม่หรือเปล่าเออคิดว่าเป็นปีศาจตื่นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็คือตัวนี้แหละตัวนั่นแหละตัวเดิมนี่แหละก็คือเรื่องนี้มันมีอยู่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมีตัวเดียวคือเหมือนเราดูคอนเทลลิ่งเนี่ยมี 2-3 ตัวแม่มีวารักมีผีหลังค่อมหลังงออะไรเงี้ยนิดนึงพอดีจำได้ฉากที่แบบว่าหยิบลูกขึ้นมาแม่ชีหยิบลูกขึ้นมาแล้วนี่เพื่อนบอสใช่อันนี้เพื่อนบอสนี่เพื่อนบอสติดแล้วเราใหญ่ต้องคำเห็นเป็นเงาฟึ๊บแล้วเก็คือว่าเห็นว่าหลักก็คือแม่ชีคนเนี้ยสมัยที่แบบไปอะไรอิตาลีหรืออะไรของเขาเขาบอกว่าปี60อะไรของเขาเนี่ยเฮ้ยนานมาแล้วเขาเคยไปแล้วก็ไปถ่ายรูปมาตอนนี้แล้วไอ้พ่อต้องถามนี่ใครอันนี้พี่มองว่าไม่ใช่เอเซอร์เอ็กซ์ไอ้เอเซอร์เอ็กซ์มึงโจงขนาดนี้โจงเลยมึงถามอย่างนี้ใครนี่ใครที่เห็นชัดมากเหมือนเขาหยอดมาหยอดเล่นๆนะเหมือนหยอดมาเล่นเฉยก็เป็นไปได้ว่าเราจะได้เห็นเนี่ยผีแม่ชีใช่ต่อไปอาจจะเห็นในเนี่ยเกี่ยวด้วยแม่ชีคนเนี้ยแม่ชีคนเนี้ยอาจจะเกี่ยวด้วยก็รอดูกันกลับมาที่ตัวน้องลูลูเนี่ยเขาก็พยายามจะเอาตุ๊กตาไปทิ้งบ่อน้ำก่อนหน้าตุ๊กตามันจะมีเล่นกับปืนอยู่พักนึงที่มันไปที่ห้องก่อนที่มาแล้วมึงไปเล่นกับปืนไปหยิบปืนมาที่ห้องนอนขึ้นยิงบ๊อกยิงไปเลยสัตว์มึงยิงไปเลยไอ้เหี้ยมึงยิงไปเลยทำไมวะมึงทำไมมึงเหี้ยสักพักแม่งมีเสียงคนเดินเข้ามาสักพักมีชื่อลอยมองไปใต้เตียงแม่งก็มีตุ๊กตาที่ตั้งอยู่ช่วงเนี้ยที่ตลกของมันอยู่น่ากลัวนะไอ้ตอนตุ๊กตาแบบเอ้าไอ้เหี้ยตุ๊กตาไม่เองเลยความรู้สึกที่แบบมึงเล่นกันนะนึกสภาพตอนถ่ายเหี้ยตุ๊กตาตั้งเป็นตีเงียบกูคิดแล้วเดี๋ยวตุ้มตุ้มอีกตุ้มอีกตุ้มที่สุดท้ายแม่งช้ามันไม่มีเหี้ยอะไรเลยอยู่วิธีการนำเสนอไปล่ะผมว่านี่น่ะหลอกได้เก่งหลอกเก่งเรื่องเนี้ยกูจะเล่าให้ฟังเอาไปทิ้งละเอาไปทิ้งคราวนี้แม่งมีการเอาอีกแล้วน้องนี่เอาอีกแล้วก้มมองก้มเลยมึงก้มเลยมึงก้มไปเลยมึงก้มไปเลยไปนั่นน่ะก้มไปเลยพี่น้องคนนี้แบบอารมณ์เหมือนกับอยากรู้อยากรู้เหมือนกันอยากรู้สอนรู้สอนเด็กเอาไงไปมันควรตีตั้งแต่ไปยิงผีละบ๊อกไอ้เหี้ยเดี๋ยวไปได้นะคือถ้าเกิดเขาเสมอต้นเสมอปลายขนาดนี้พี่เลยมองว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ไอ้โบ๊ะเนี่ยมันมีทีนึงที่มันเข้าหน้าก็โดนหน้าไอ้เดลตอนหน้าไอ้เบลที่เข้าไปพร้อมตอนแรกไอ้เหี้ยแล้วพี่แบบพี่พูดในโรงอุ้ยเหี้ยมันปืนมันลั่นเว้ยยิงโบ๊ะแล้วมันโดนหน้าไอ้เบลมันมีทั้งอุ้ยทั้งขำเรื่องอะไรบางคนอุ้ยแต่บางคนอะไรเงี้ยกลัวขำเรื่องนี้มีตลกอยู่พอสมควรทิ้งขี้ให้นั่นโดนพี่มองว่าจังหวะพวกนี้เนี่ยมันเก่งจังหวะพวกกลับมันดีจังหวะเยอะแล้วคราวนี้ก็เลยมีแม่ชีมาช่วยมาช่วยไว้แต่ว่าพอกลับมาปุ๊บแม่งตุ๊กตายังอยู่ที่เดิมก็เลยอารมณ์เหมือนกับอะไรตาอยากทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยมาคุยกับไอ้ตัวพ่อบ้านเนี่ยก็เป็นฉากที่คุยกับพ่อบ้านพอมาคุยกับพ่อบ้านมึงทำอะไรไปดูดิโมโหเลยนะพอหลังจากนั้นโกรธเฮ้ยรู้ไหมตู้นั้นห้ามเปิดแล้วไปเดินไปมีบ้านกางเขนอยู่ที่มือพอดีไปเห็นแอนนาเบลแม่กำลังนั่งอยู่โต๊ะกับข้าวพอจะหลอกปั๊บแอนนาเบลแม่จะโตสูงขึ้นเด็กอ่ะจากที่ตัวเล็กๆแล้วมันจะสูงขึ้นแล้วมันจะเห็นชุดของเด็กแม่งลอยแล้วมันจะขายาวๆมันจะแบบยืนขายาวๆเพิ่มอย่างนี้สักพักยืนจ้องแม่งนิ้วบิด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 ก็แม่งตายโคตรนานเลยเป็นไงต้องซีดีนี่ครับพวกกับคนเนี้ยเขาจะชอบใช้อะไรง่ายๆพี่มองว่าตรงเนี้ยเขาน่าจะใช้อะไรหลอกน่าจะใช้เทคนิค after effect การทำ composition เห็นที่เขาแบบถ่ายตุ๊กตา2ตัว3ตัว3ตัวอะไรเงี้ยน่าจะเป็นทริคเดียวกัน
พี่มองว่าทริคแบบเนี้ยบอกไม่ได้ว่าเขาทำยังไงเพราะมันเฉพาะมันเฉพาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจริงหมดอ่ะใช่ใช่แสดงเหมือนอย่างรอยเท้ารอยเท้าก็คือเอารอยเท้าจริงๆคนที่เขาจะชอบเล่นแบบเนี้ยผีที่เราเห็นอ่ะตัวดำๆนั่นก็คือจะเป็นแม็กอัพเซตมาจริงๆแต่ช่วงทรานซิชั่นบางทีอาจจะใช้การตัดต่อช่วยคนนี้เขาจะใช้แบบนี้ท่อนนี้เก่งนะเก่งพ่อบ้านไม่ก็เลยคุณค่าเอาที่คุณค่าตัวงงเหี้ยอะไรไปเลยซีดเลยตัวซีดเลยเหี้ยตายไปเลยตายแล้วคราวนี้ไอ้แม่ชีเนี่ยก็เลยไปประมาณว่าไปถามขึ้นไปคุยกับตัวแม่เลยที่นอนอยู่นี่นั่นแหละแม่บีแม่ก็เลยฟังว่าเนี่ยเชิญวิญญาณมาแล้วไอสิ่งที่แม่เล่าก็คือนั่นแหละไอเส้นเรื่องอ่ะใช่แต่จะมีนิดนึงที่พี่ทำให้เราคือตอนที่มันโดนควักลูกตาตาบอดอ๋อมันถอนหน้ากากให้ดูใช่ใช่บอดเลยก็นั่นนะเออแต่ถ้าบอกเฉยๆว่าเส้นเรื่องของเรื่องนี้พี่มองว่ามันเป็นอะไรที่อ่อนอ่อนคือจะอ่อนก็ไม่ถูกมันง่ายอย่างนี้เลยกันมันง่ายคือผีสิงตุ๊กตาแล้วก็มาหลอกหลอนคนมันแค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรเลยก็คือพ่อแม่รักลูกมากอยากให้ลูกมีชีวิตขึ้นมาให้ตุ๊กตาเป็นร่างทรงอะไรที่เดียวมันแค่นั้นเลยอ่ะมันไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่านี้แล้วซึ่งพี่มองว่าเออง่ายก็ดีมันเหมือนหนักได้ฟูเราดูแล้วเพาะง่ายๆแต่ดูสนุกไหมล่ะเออก็ประมาณเดียวกันบางทีเขาตั้งใจแล้วเขารู้ตัวไหมว่าเฮ้ยไม่ต้องคิดที่อะไรมากกว่าตรงนี้อีกอย่างนึงคือมันเป็นแฟรนไชส์มาแล้วคือภาคแรกมันก็มีมาแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้คือกูรับงานนี่มาอารมณ์ว่ากูเพิ่งมารับด้วยอย่างน้อยให้ดูอะไรสนุกแล้วกันพี่มองว่าเขารับมือได้ดีกับหนังเรื่องนี้หนังผีเนี่ยสำคัญที่จังหวะใช่สำคัญที่จังหวะเยอะมากพุ่งกับถ้าจังหวะดีต่อให้เส้นเรื่องมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะก็ดูหนังมันจะดูดีก็ดูสนุกได้แล้วหนังเรื่องนี้ดูดีด้วยนี่แหละตอนหลังเนี่ยก็เกิดการต่อสู้กันแบบนี้ไปนี้มาไอ้นั่นถูกฆ่าตายขาดครึ่งเลยตัวแม่โอ้ยน่ากลัวเลยน่ากลัวนะคนน่ากลัวน่ากลัวนะกูเพิ่งรู้ว่าเรื่องนี้มัน18บวกเพิ่งรู้ตอนนั้นเพิ่งมาใช้แบบความรุนแรงจริงๆไส้ขาดเลยนะไม่นึกว่าเห็นเด็กมันวิ่งเล่นนี่จะมีเห็นฉากไส้ขาดหรือเปล่าใช่เนี่ยน่ากลัวถูกแขวนที่อะไรเย็นอยู่ก็คืออารมณ์เหมือนพระเยซูอะไรประมาณนั้นเล่นไปเลยมันจะมีฉากนึงที่ว่าดิบๆลงมาแล้วแม่งสงสัยว่านี่ชั้นไหนวะพี่ก็สงสัยเหมือนกันไม่อยู่ชั้นไหนวะตอนแม่งลงมาอู้เหี้ยกระจางเลยสัตว์ไอ้เหี้ยนังคานมาโอ้โหเนี่ยกูจะชอบอะไรยี่มากกูจะชอบอะไรเงี้ยคือมันดูเหมือนกับเป็นคนจริงๆอ่ะไม่ใช่คนแบบหมายถึงมนุษย์นะหมายถึงแบบว่ามันคนกำลังทำท่าอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่ CG ทำท่านี้ถูกมั้ยตอนนั้นมึงที่มึงกลัวชิบหายเลยอู้เหี้ยมันรูดกลับขึ้นไปในใจพี่คืออะไรรู้มั้ยข้างบนมึงหนีแอนนาเบลมาไอ้สัตว์อาจจะว่าขึ้นบนดีกว่ากูว่าข้างบนคงไม่หลอกเท่านี้กูไม่เอาข้างล่างไม่ไหวคือเครียดเลยแต่จริงๆอ่ะไอ้ซีนเนี่ยกูอยากเห็นกูอยากเห็นไอ้ตัวขาดนี่ที่แม่กำลังปีนอย่างนี้ด้วยมันไม่ได้เห็นไงไอ้ตัวขาดปีนอย่างนี้ด้วยกูกรี๊ดไอ้เหี้ยแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วกูกรี๊ดไอ้เหี้ยก็ไล่กันอยู่สักพักนึงอ่ะแล้วมีสักพักนึงก็มีฉากนึงอีน้องนี่กำลังจะปีนขึ้นลิฟต์ผีแม่งเกาะลิฟต์ขึ้นลิฟต์มาไอ้ฉากเนี่ยถ่ายนอนตอนถ่ายแต่มันรู้จักขวบมากห้อยห้อยเรียบจริงไงห้อยเรียบจริงผมไม่อย่างนั้นเลยถ่ายโดนชอบผีมันมาเกาะตรงลิฟต์แล้วก็ไปฉายตีปอกผีเจ็บมือน่าจะมีซีนุกฮ่าแล้วก็เนี่ยหลบไปฉากโรงนาเพื่อนๆจะเข้าไปหลบในโรงนาแต่ว่าตัวล็อกก่อนใช่มีตัวกล้าโลกสุดอ่ะตัวกล้าโลกกล้าโลกเออตัวสองคนสะใจแม่งเลยตอนแม่งโดนผีมันจะเข้าใส่มาแล้วก็บีบล็อกปะเขาจะใช้มุกเป็นใช้แล้วเออใช่ไหมมันมีการแบบขายก็ขายคืนขายคืนใช่ขายไม่บีบเลยไปพวกสังเกตนะพวกกับคนนี้ชอบให้ตัวละครแบบพยายามแก้สถานการณ์ด้วยอะไรสักอย่างเช่นผีมันน่ากลัวทำไงเอาผ้ามาปิดเหมือนกับไลท์เอาอะสมมติว่าไอ้เหี้ยไฟแม่งดับตลอดเลยสติ๊กเกอร์มาแปะเออเขาจะชอบทำอย่างนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของเขาเออเหมือนไฟดับแม่งทำไงไอ้เหี้ยไปหมุนดิคือพยายามแก้สถานการณ์เออแล้วตัวละครมันจะดูเหมือนมีอะไรจริงๆอ่ะไม่ไปดูหนังเรื่องอื่นทำยังไงเฮ้ยผีก็รออยู่นั่นแหละผีก็เอียงอยู่นั่นแหละเอียงอยู่นั่นแหละเฮียเอียงอยู่นั่นแหละเอียงอยู่นั่นแหละไอ้เฮียอันนี้คือเขาจะพยายามแบบตัวละครมึงดูแมวเยอะแล้วไงเคยเห็นแมวเวลาขู่ก็แอะแอะใจไม่วงไฮไลท์เนี่ยมันจะไปรวมอยู่ที่อีน้องมันมาละอีน้องขาไม่ดีมันตามล่าอยู่ร่วงเดินมันอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนก็เข้าไปหลบในห้องที่ขังนะเดี๋ยว
ใช่หลบอยู่สักพักก็มันจับได้ว่าน้องอยู่ตรงนั้นสักพักมีแม่ชีมาแม่ชีมาแขวนปึบขอโทษนะถีบปักเข้าไปในห้องแขวนแล้วตีถีบเข้าตู้อ่ะขอโทษนะปิดเลยง่ายดีง่ายดีเร็วด้วยกำลังคิดอยู่ว่าถ้าอีแม่ชีที่ทำนี้ไม่เป็นก็สวยเนี่ยถ้าหนังไทยแม่มึงไปโอ้โหอยู่พักนึงอ่ะนึกออกมั้ยชื่อว่าตายกันบ้างไปอะไรกันอยู่พักแม่ชีก็ตายเลยคิดว่างั้นเอออะไรอันนี้มันก็โอเคอ่ะสุดท้ายหนีออกมาแม่งมันเริ่มใช้พลังจิตทำบ้านต้องไฟดับด้วยไฟดับปุ้ม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 ต้องระเบิดตูน่าจะมีสเก็ตเหมือนไมเคิลเบย์ปุ้มวิ่งผ่านเย้มันจะแบบเป็นหนังฟีบ้างไมเคิลเบย์มากเออนั่นแหละพอจบปุ๊บตำรวจมาเป็นทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่องนี้ตำรวจเนี่ยมาทุกเรื่องเลยจบตำรวจมาตอนจบทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องคอนเทนต์สองที่เราพูดไว้แบบตำรวจแม่งมาตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยจบเลยชอบนะเรื่องนี้ตำรวจมาตอนจบแล้วไม่เป็นไรตำรวจค่อนข้างขี้ขลาดแล้วตอนนี้ก็เลยพาอะไรวะปั่นล้วงมาด้วยแล้วก็มาพบว่าห้องที่ขังไอ้ผีตัวนี้ไว้ถูกเจาะเป็นรูเลยแล้วก็น้องเจนี่ก็หายหายไปเลยหายไปเลยลูกหายไปไหนใช่แล้วบาทหลวงก็มาประมาณว่าตุ๊กตาเนี่ยนะเป็นตุ๊กมันเป็นแค่เวสเซิลเฉยๆเป็นแค่สื่ออ่ะมันเป็นแค่ตัวร่างทรงเฉยๆไม่มีอะไรเป็นแค่ตุ๊กตาเปล่าๆเพื่อให้ผีเข้ามาอยู่อะไรอย่างงี้มึงจะเอากันมั้ยล่ะเออเอาไว้ก็ได้นะมันมีผีแล้วล่ะทุกคนแม่งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวกันหมดเลยมึงได้ดูมั้ยชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาดูมึงกลับมาดูดิเหี้ยมึงกลับมาอารมณ์นั้นเนี่ยแอบตลกนึกเอ้ยมันตลกอ่ะมันแอบตลกนิดนึงโดยที่ไม่ต้องตีหัวกันเค้าจะคู่กับนี่เค้าจะชอบแบบมีติดตลกธรรมชาติอ่ะตลกแบบธรรมชาติไปเลยใช่แล้วคราวนี้ผีเนี่ยก็เลยส่งไปที่อื่นอ่ะคราวนี้บาดลงไปใช่ในเรื่องของประเทศแอนนาเบลเป็นอีน้องสถานรับเลี้ยงสักอย่างอ่ะสักที่นึงอ่ะประมาณก็เปิดเผยเห็นว่าน้องไม่ได้หายไปไหนไปอยู่ที่แล้วเดี๋ยวจะบอกเลยไอ้ผู้หญิงอ่ะคนนี้นั่นก็คือเมียผู้กำกับเมียผู้กำกับไอ้คนที่เดินมารับอ่ะอ้วนผู้หญิงอ้วนคนเนี้ยเขาแสดงหนังแบบเขาเรียกว่าหนังสั้นๆกับผัวเขาอยู่สองคนจำได้ไหมไอ้หนังสั้นไลเอาอ่ะไอ้ผู้หญิงคนนั้นแหละที่เปิดปิดไฟอ่ะนั่นแหละคือคนเดียวกันเมียเขาคือในช่องเขาเนี่ยตัวเขาอ่ะจะกำกับจะถ่ายแล้วมีเขาจะเล่นในช่องเขาก็มันประมาณทั้งมันสองสามคนลองไปดูไอ้ยี่แม่งเก่งหัวถ่ายเมียเล่นมาดูดีไอ้ยี่สองคนอ่ะเออเนี่ยมันเลยเอาเมียมาคัมเบโอนิดนึงจริงๆไลเอาก็มีนะเมียเขามีแล้วคราวนี้ก็เลยพาไปก็ไปเจอกับน้องเจนิสคนนี้แหละคราวนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นแอนนาเบลแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าฮิกกินพวกฮิกกินมารับไปเป็นรูปบุญธรรมนะน้องน่ารักมากเลยนี้เรื่องมันก็เลยเชื่อมกับแอนนาเบลภาคแรกก็คือไอ้น้องคนนี้อยู่ดีแม่งเปิดประตูเข้ามาฆ่าพ่อแม่ตัวเองเอามีดมาฆ่ามันลักที่อะไรสักอย่างนะมีคนนึงเชื่อมแล้วเชื่อมต่อกันเลยซีนแรกของภาคนู้นเลยซีนแรกของภาคแรกเลยก็คือถ้าใครดูก็จะเก็ตอะไรนี่แล้วก็บ้านข้างๆไม่ตกใจลงขึ้นมาเอามีเสียงยี่อะไรก็เลยขึ้นมาไอ้บ้านข้างๆคือตัวหลักของภาคแรกตัวที่มีตุ๊กตาใช่นั่นแหละก็เป็นเรื่องเชื่อมกันก็จบตรงนั้นมีการเอาตุ๊กตาให้ด้วยนะไอ้นั่นน่ะคืออันนาเบลจริงฮะคืออันนาเบลจริงใช่รู้สึกว่าจริงๆคือบ้านไอ้บ้านข้างๆอ่ะมันสะสมตุ๊กตามันเป็นบ้านแบบเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยชอบตุ๊กตาแปลกๆอะไรงี้ก็จะมีชุดตุ๊กตาหน้าคล้ายๆพันแล้วมีแอนนาเบลตัวนึงอะไรเงี้ยอีกตัวก็น่ากลัวดีน่ากลัวดีแต่แอนนาเบลไม่ชัดเจนสุดอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงก็เป็นเนื้อเรื่องต่อเชื่อมกันเลยพ่วงกับคนนี้แม่งทำให้ไอ้หนังภาคแรกแม่งดูมีความหมายขึ้นมานิดความหมายดูแบบมีอะไรขึ้นมานิดนึงอะไรนี่เป็นไงบ้างพูดถึงเทคนิคพูดถึงเทคนิคพ่วงกับคนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนทำช่องทำหนังสั้นแล้วศึกษาเทคนิคไปด้วยลองเทคนิคใหม่ๆลองทำนู่นทำนี่คนนี้เขาจะชอบใช้งานคอมโพสิชันกับตัดต่อร่วมกับจังหวะกับพร็อพกับตัวละครที่มีอย่างมีช่วงนึงที่พี่ว่าเขาฉลาดใช้เปลี่ยนวันไม่ต้องตัดคัทที่ทิ้งที่ห้องเนี่ยแล้วก็ไอตัวน้องเดินออกไปแล้วก็สว่างเลยแสงพังเลยสังเกตว่าตรงเนี้ยกล้องจะนิ่งตอนถ่ายนิ่งแน่นอนแล้วก็เอาไปทำให้มันขยับเบาๆในโพสต์แล้วไปทำย้อมได้เขาไปแก้ให้มันดูดีอ่ะดีแบบตัดกลางคันด้วยซ้ำแบบดูออกมาดีมากอันนี้พี่ขอพูดถึงภาพแล้วกันเขาเรียกว่าองค์ประกอบภาพแล้วกันมันค่อนข้างสวยแต่เรื่องนี้คือชอบไหลกล้องบางทีแม่งไหลมาจากแม่งหลังคาโบสถ์ไอ้เหี้ยไหลขึ้นมาแล้วลงมาโอ้โหอะไรกับมึงเนี่ยอันนั้นน่ะพี่เห็นได้แล้วรู้สึกว่ามีจังหวะตัดคัทแน่มันอาจจะมีเครนหรือว่ามีอะไรสักอย่างไหลจากข้างบนแต่พอมาถึงตรงเนี้ยพูดจริงมันมีแค่ตรงนี้แค่ตัวหัวประตูแล้วเข้าประตูคือไหลปุ๊บลงมาคือคนยังเดินอยู่อะไรเงี้ย
เออเขาสวยนะบางทีแบบว่าถ่ายบางทีแบบถ่ายในจุดที่เราแบบไม่ได้มองนึกออกไหมเหมือนกับไอ้พ่อมันเอากระดาษไปตั้งไว้แล้วถ่ายซูมกระดาษภาพนึงสักพักไอ้น้องบีโผล่มาจากภาพม่านอะไรเงี้ยนึกออกไหมเราไม่เห็นแต่บางทีเขาแบบว่าปล่อยให้เราลึกเลยแบบบางทีรถมาถ่ายตรงข้างๆรถอะไรเงี้ยสักพักไอ้น้องขาหักเดินลงมาอะไรเงี้ยนึกออกไหมให้เราเห็นขาก่อนอะไรเงี้ยว่าขาไม่ดีนะอะไรเงี้ยแล้วค่อยออกจริงแล้วสวยหนังเรื่องนี้ช็อตพวกนี้ต้องปั้นปั้นหมดเลยคือหนังพวกนี้คือเขาเดินนิ่มๆลองไปสังเกตดูคะแนนที่ได้เยอะจากต่างประเทศเพราะอะไรหนังเรื่องนี้เทคนิคดีเนื้อเรื่องอาจจะแบบบางๆเส้นบางๆบอกกันตรงว่าเนื้อเรื่องน้อยดูในเทเลอร์แม่งบอกหมดแล้วเล่าหมดแล้วในเทเลอร์แล้วคือหนังดับมันได้อันนึงตรงที่เราตื่นเต้นอยู่การปั้นการอะไรพวกนี้เรามันไม่ใช่แค่แบบว่าผีมากระโดดใส่หน้าอย่างเดียวไม่ใช่หลายคนบอกว่าตุ้งแช่เหรอมันตุ้งแช่มันตุ้งแช่เนี่ยนึกคำไม่ได้มันตุ้งแช่คือตุ้งแช่เนี่ยพี่พยายามจับผิดบอกตรงกูนั่งจับผิดเลยตุ้งแช่จริงเปล่าคือเข้าไปนั่งดูเนี่ยตุ้งแช่บางทีเสียงประตูแล้วไม่มีซาวเสริมเนี่ยบางคนแม่งจับแพงเสียงดนตรีเสริมแพงเดินออกมาหน้าบ้านแพงเจ๊งถึงเสียงดนตรีเขาไม่ได้ใช้บางทีเสียงประตูก็คือประตูจริงๆที่มึงบอกว่าตุ้งแช่นั่นคือประตูดังปึ้งมันไม่ได้มันไม่พี่มองว่ามันไม่ใช่ตุ้งแช่ถ้าตุ้งแช่พี่คือการเติมแต่งให้มันแบบมีอะไรที่แบบว่าต้องบอกก่อนว่าตุ้งแช่ไม่ใช่แค่เสียงดังเดียวใช่ไม่ใช่แค่เสียงดังปั๊บตุ้งแช่มันอยู่ที่จังหวะด้วยใช่จังหวะด้วยแล้วพี่มองว่าไอ้เรื่องเนี้ยในเรื่องมันไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าจัมป์สแกร์อะไรขนาดนั้นก็มีบ้างก็คือไอ้น้องอะไรวะวิญญาณของน้องบียืนอยู่ที่หน้าต่างหันหน้าฟุ้งกูต้องฆ่าวิญญาณมึงอะไรนี้มีหน้าดำๆอะไรนี้นั่นคืออันนั้นคือ CG นั่นนั่นนั่นคือมีหันฟุ้งอะไรเงี้ยก็มีอันนั้นคือนิดนึงตุ้งแช่นิดนึงแต่พี่มองว่ามันใช้แบบพอดีไม่ได้เยอะมากจนน่ารำคาญมีการใช้เพลงสมัยก่อนด้วยความที่มันเป็นหนังพีเรียดมันเป็นหนังพีเรียดการแต่งกายบรรยากาศอะไรก็จะไม่เหมือนกับหนังทั่วไปอันนี้ก็จะโอเคพูดนิดนึงดนตรีของเรื่องนี้พี่บอกว่ายังเฉยๆไม่มีการใช้ดนตรีเท่าไหร่ผู้กำกับคนนี้ชอบทำนี้ไม่ค่อยชอบใช้ดนตรีโอเคนะโอเคพี่มองว่าการที่หนังผีแล้วไม่ใช่ดนตรีเล่ามากแบบนี้มันทำให้เราได้ยินเสียงเล็กๆน้อยๆเสียงบางทีเสียงเดินแล้วมันหลอนเลยแค่เสียงฝีเท้าหรืออะไรเงี้ยเวลาผมพ่อผมจับพ่อผมมันจะแบบเลยไงพวกสกอร์มาถึงเพลงแบบทีมซอมอะไรงี้พี่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่พี่ก็เลยอาจจะขาดไปบางทีเราดูหนังปีเก่าๆไอโซซิปฮาโลวีนแล้วพวกนั้นมันก็จะมีอะไรที่เป็นอคติของตัวเองเรื่องนี้พี่มองว่าอย่างเฉยก็ถือว่าเป็นหนังที่โอเคนะคุ้มตังค์มากเลยความรู้สึกมันได้แบบเข้ามาในบ้านพี่สิงสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มันมีหลากหลายอารมณ์มีตลกมีมันก็เหมือนคล้ายคอนเทลลิ่งอ่ะมีหลายอารมณ์แล้วก็จังหวะตุ้งแช่ไม่ได้เยอะเกินไปจนน่าเกลียดทุกอย่างก็โอเคลงตัวก็ให้ที่ 8.5 คะแนนสำหรับพี่หนังเรื่องนี้พี่ชอบมันไม่ใช่หนังผีที่น่ากลัวนะมันเป็นหนังผีที่สนุกสำหรับพี่อย่างที่พี่บอกด้วยความที่ first impression มันคือหนังผีความรู้สึกแรกที่เราเข้ามาเนี่ยพอหนังมันเงียบไม่ค่อยมีดนตรีปั๊บหรือจังหวะอะไรมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกกลัวก่อนในครั้งแรกแต่พอมันเริ่มเล่นมุกเล่นอะไรกันกูจะเริ่มแบบอ๋อสนุกไม่ได้น่ากลัวแล้วแต่จะสนุกอยู่แล้วพวกกับคนเนี้ยพี่ชอบอย่างนึงคือเรื่องการถ่ายสำหรับพี่แล้วอ่ะhandheld มันง่ายตอนทำก็จริงแต่ผลลัพธ์มันดาบสองคมอะไรที่มันแบบถ้ามันไม่จำเป็นกล้องจะต้องนิ่งมันก็ไหลบางทีไปเล่นกับเท้าได้แค่ลงจากรถเนี่ยแค่ลงจากรถเนี่ยเล่นซะหน่อยเว้ยอะไรเงี้ยคนเนี่ยเทคนิคพี่มองว่าใช้ได้ดีเป็นผู้กำกับรุ่นใหม่ก็ได้เพราะว่าเขาเพิ่งกำกับเรื่องที่สองที่แบบว่าทำหนังใหญ่หนังผีอะและจังหวะดีอีกเรื่องนึงที่พี่อยากพูดถึงก็คือเรื่องOrigin of Evil อูจะเล่นคนเดียวกันน้องลูลูนี่แหละลูลูวิสามเนี่ยก็เป็นนางเอกของเรื่องลูเหมือนกันก็ลองไปดูได้แน่นอนเหมือนกันอีกเรื่องที่สนุกเรื่องนั้นเนื้อเรื่องเยอะกว่ามองว่าเนื้อเรื่องเยอะกว่าจังหวะก็โอเคแล้วแต่เรื่องนี้พี่ว่าสนุกให้คำว่าสนุกก็คือสำหรับหนังเนี่ยพี่ชอบขอให้ที่8คะแนนแล้วกันคราวนี้ของพี่เนี่ยพี่ชอบกันเรื่องนี้เป็นหนังผีที่แนะนำเลยอยากให้ไปดูสนุกแต่ว่าเรื่องน้อยไปนิดนึงเยอะเลยน้อยไปนิดแล้วพี่ดูเทเลอร์มา
พี่เลยบอกโอ้ไม่น่าดูน่าดูตื่นเต้นมากบรรยากาศไม่น่าดูพี่เคยพูดกำลังจะบอกว่าชอบโลเคชั่นบ้านใช่โลเคชั่นบ้านมันบ้านเลยชอบมากบ้านโดดเดี่ยวอยู่กลางอะไรอย่างมีนาอยู่ข้างเป็นทุ่งเลยบรรยากาศคนดีมากเลยบรรยากาศเป็นบ้านเดียวๆอะไรเงี้ยกลางทุ่งกลางนี่แหละแล้วบ้านมีสิ่งไม่ต้องมีต้นไม้เขี้ยๆอยู่ต้นนึงหน้าบ้านต้นไม้อยู่นี่ไม่เข้าออกป่ะอ๋อนั่นแหละฮะก็คือเริ่มโคตรดันแล้วเออก็คือนั่นแหละที่ชอบบรรยากาศดีแต่พอไปดูแล้วอ๋อไอ้เหี้ยกูรู้แล้วนี่หว่าแต่ว่าถึงไม่รู้ก็มันน้อยมากมันน้อยจริงๆซึ่งปัจจุบันถ้าเกิดใครสงสัยปัจจุบันตุ๊กตาอันนาเบลอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของคอนเทลลิงอ่ะคอนเทลลิงอ่ะปลอดภัยปลอดภัยไม่ปัจจุบันที่ปลอดภัยคือถูกผนึกเอาไว้อยู่ในตู้หลุดไปนิดนึงหลุดไปนิดนึงตอนภาค2หลุดไปนิดนึงใช่หลุดไปนิดนึงหลุดไปนิดนึงตอนภาค2เออนั่นแหละเพื่อเรื่องนี้พี่ขอให้ที่7คะแนนนะครับหนังเรื่องนี้อันนาเบล2ครับเป็นหนังผีเรื่องที่ไปดูกันลองไปดูใช่สนุกนะสนุกเลยสนุกอ่ะคือเอาง่าย enjoy ง่ายอยู่แล้วหนังดีจังหวะดีนึกสภาพว่าถ้าเกิดผู้กำกับคนนี้ได้เขียนอะไรออริจินอลของตัวเองอ่ะพี่ว่าจะได้เยอะกว่านี้น่าจะดีกว่านี้เนาะน่าจะได้เยอะกว่านี้แต่อันเนี้ยเขารับมือกับโอ้เก่งแล้วเก่งแล้วเอาอนาเบลอะไรมาทำอะไรเงี้ยเก่งแล้วแล้วก็ก่อนจากไปฝากกันไว้ด้วยข้างล่างมีโดเนทโดเนทคือการสนับสนุนทำไมถึงต้องสนับสนุนช่องนี้ครับพี่ท็อปอ๋อเป็นค่าข้าวขนมให้พวกเราค่าข้าวขนมเพราะว่า5บาท10ถ้าใครนี่แค่พูดเรื่องแค่นี้ก็เสียเปล่าเสียขาดนะคุณเรื่องถ้าชอบแรงไม่ค่อยมีแรงถ้าชอบพวกเราก็สามารถสนับสนุนพวกเราได้มันก็จะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปก็ฝากไว้ด้วยข้างล่างก็จะมีโดเนทก็คือ True Money บัตร True รหัส14หลัก True Wallet แล้วก็ PayPalก็ได้แล้วยังมีพร้อมเพย์อีกก็คือมีหลายช่องทางมีหลายช่องทางลงไปข้างล่างคลิกได้คนละ5บาทก็พออะไรเงี้ยวันนี้คนละ10บาท5บาท10บาท5บาทนี่ค่าโอนประมาณ20อะไรเงี้ยทำมา2ปีนะครับใช่ๆเออจะ3ปีแล้วก็เลยเราต้องเปิดนิดนึงพอไม่งั้นเราจะเดินต่อไม่ได้นะครับมันจะเดินต่อไปไม่ได้แล้วมันจะเดินต่อไม่ได้แล้วบางทีจะดูหนังที่ไอ้เหี้ยพวกเราเนี่ยหมดกับการดูหนังในอาทิตย์นึงเป็นเกือบพันเลยนะมีน้องบอกพี่ถ้าเกิดรวมค่าดูหนังพี่ทั้งปีเนี่ยพี่เสียไปเท่าไหร่ฮะกูว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ขับได้คันนึงซื้อมอเตอร์ไซค์ไว้ขับกันใช่ได้คันนึงแล้วมีคนพูดอย่างนี้กูบอกน้องอย่าพูดอย่างนี้กูเสียดายเลยหนังเหี้ยที่ดูไปเยอะแยะมากมายมากกว่าหนังดีเฉพาะหนังเหี้ยนี่ได้ดุมล้อแล้วนะเฉพาะหนังเหี้ยได้ดุมล้อแล้วก็ลองดูครับถ้าใครชอบสนับสนุนก็พวกเราก็มีนอกจากโดเนทแล้วที่สำคัญที่สุดคือกดซับสไครบ์ซับสไครบ์ด้วยแล้วก็กดแชร์เออโอเคโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับผม